โอ้โหหลายเนาะหมาหลายวันนี้ช่องสืบสานอารยธรรมของเราได้เดินทางมาถึงที่วัดป่าหิมเกิ้งวัดหลวงปู่จันดีนะครับก่อนอื่นต้องขอถวายสิ่งของที่นำมาก่อนนะครับเพื่อมาเป็นยาในพระมโหสถด้วยเนาะโอสถเปลี่ยนโอสถอาถวายครับอันนี้พญานาคอันนี้ตื่นเสาร์สองได้คือกระแป้งอันนี้มันจะเป็นของบรรพบุรุษมาเป็นที่ขอโอนเท่าจะมาเป็นของผู้ใหญ่ครับครับตื่นพกพ่นคือกระแป้งเราต้องพ่นหลายเรื่อยใส่น้ำซ้ำกระแป้งครับเราต้องพ่นมาแต่ละครั้งเลยอันนี้กระแสตู้เย็นเราจะทำเนี่ยมาต่อที่สี่ได้บอกเจ็บหลังปวดเอวกินเขาให้นอนหลับดีกันเขาสามรับพ้นจะน้อยครับวันนี้ครับคุณโยมให้มาถวายพญานาคาอาหารเสริมครับ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 หน่วยอวยพรให้คุณโยมสิ่งสนชัยครับสนชัยสนชัยสนชัยเนาะครับโยมสนชัยจงโชคดีมีสุขครับมั่งมีสีสุขอยู่ดีมีสุขอยู่เย็นเป็นสุขร่มเย็นเป็นสุขตลอดกาลนานยะถาวะริวะหาปูราปริปุเพรนติสาการังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกปติปีเยดังปฏิตังดังหังวิสมัยมันเป็นสัพเพปุเรนโตสังกัปปายันโดกนาโสยะถามันโชติระโตยะถาสัพพิติโยวิมัชชันตุสัพโรโควินัสตุมาเตปะวันวันไปสุขีทุกขายุโสวาภิวาทนาสิริสนิจังอาภิจายโนยะดารุธรรมาวัตันติอายุวันโนสุขังสรังปัญจมาเรกิเนนาโทปโตสัมโพธิมุตตมังจตุสัจจังปกาเสติธรรมะจักกังปวัตตยิเตเตนะสัจเวเชนะสัจจิเตหุตุสัทธาสิริจมหาเถโรเทวตานาราภูติโตโชโลโหสติยาติหิมหาลาภังสัทธาสุทีภวันตุเตรูปสาธุสาธุวันนี้นะครับช่องสืบสานอารยธรรมของเรานะครับมากราบนมัสการพระอาจารย์อยู่ที่วัดป่าหิมเกิ้งวันนี้เข้ามาที่วัดก่อนหน้านั้นประมาณสักนะประมาณสัก8ปี10ปีย้อนหลังไปอาจารย์สมชัยก็เข้ามากับสถานีวิทยุเพื่อที่จะมาทำเผยแผ่ธรรมะพอเข้ามาตอนนี้อีกทีนึงก็ถือว่านะครับเพราะความแห้งแล้งเนาะอาจารย์แห้งแล้งมันก็เลยทำให้ปลาอย่างนั้นแต่วัดเนี้ยนะครับท่านผู้ชมวัดนี้เป็นวัดที่บูรณะเป็นวัดป่าแล้วก็เป็นวัดแห่งหนึ่งในอำเภอบ้านแฮดที่มีชื่อเสียงด้วยบารมีของหลวงปู่จันดีมีสาธุชนเข้ามากราบไหว้เป็นประจำเข้ามากราบไหว้สรีระสังขารหลวงปู่อยู่ที่นี่อยู่ที่ศาลานะครับช่องสืบสานอารยธรรมของเราก็จะตามนะครับไปตามรอยธรรมตามรอยบารมีของหลวงปู่จันดีอยู่ในบริเวณวัดซึ่งพระอาจารย์ก็ขออนุญาตพระอาจารย์เนาะเพื่อเผยแผ่ได้เพื่อเผยแผ่นะครับซึ่งวัดนี้จักไรพระอาจารย์170กว่าไร่นะ170กว่าไร่แต่ละที่ท่านผู้ชมแต่ละที่เนี่ยท่านสร้างอะไรไว้บ้างอยู่จุดไหนจุดไหนจุดไหนเป็นกำแพงหินรอบเป็นกำแพงหินรอบวัดเลยนะครับหินไม่ใช่หินธรรมดาได้เป็นกำแพงหินศิลาแรงหลวงปู่จันดีทำสร้างเอาไว้ตั้งแต่บารมีหลวงปู่จันดีสร้างท่านยังไม่ได้ละสังขารเลยน้องพระอาจารย์ตอนนี้ละไปเร็วแต่ก่อนท่านไม่ได้ละสังขารท่านเอาหินศิลาแรงระเบิดหินในบ่อน่ะมาสร้างกำแพงรอบวัดระเบิดหินอยู่ในบ่อหินในบ่อนี่เป็นหินศิลาแรงได้หินและได้บ่อน้ำด้วยได้หินและได้บ่อน้ำด้วยเดี๋ยวเราจะไปดูนะครับและตรงนี้นะครับมันเป็นที่มาหลายสิ่งหลายอย่างที่บารมีหลวงปู่จันดีท่านได้มาปักหลักแล้วก็มาสร้างแล้วก็มาเปิดบุญที่นี่มาสร้างที่นี่
ท่านละสังขารที่นี่นะครับที่วัดป่าหินเกิ้งนะครับแต่พี่น้องมาจากทางขอนแก่นเนี่ยก็เลี้ยวซ้ายมือนะครับเขาบ้านว่างหว่ามาเลยบ้านโน้นสวรรค์ว่างหว่ามาเลยนะครับตรงมาอย่างเดียวรถเนี่ยก็สะดวกสบายลาดทางลาดยางอย่างดีนะครับถ้าท่านมาจากอำเภอบ้านไผ่ก็อยู่ที่ยังไม่ได้ลอดสะพานนะครับเลี้ยวขวาเข้ามาเลยสถานีตำรวจบ้านแฮดแล้วก็ประมาณสัก1กิโลแล้วก็เลี้ยวขวาเข้ามาเลยนะครับถ้าท่านต้องการอยากจะเข้ามาร่วมทำบุญตอนนี้กำลังบูรณะตอนนี้กำลังสร้างอะไรได้อยู่ครับกำลังจะก่อสร้างมนดบใส่สรีระหลวงปู่กันดียังไม่ท่านได้เผาเลยเนาะยังไม่ท่านเผาชิมายอยู่มนดบตอนนี้กำลังจะสร้างมนดบนะครับเมื่อสรีระสังขารได้พระราชทานพิธีเพลิงศพเรียบร้อยแล้วเราก็จะเอาสรีระสังขารมาสร้างมนดบเอาไว้นี่เนาะแต่ว่ายังบ่ทันได้นั่นเผาง่ายดอกแต่สั่งก่อนสั่งไว้ก่อนนะครับพี่น้องท่านผู้ชมนะครับถ้าท่านต้องการอยากจะนะครับมาร่วมสร้างแวะเข้ามาได้เลยนะครับแวะเข้ามาได้เลยซึ่งก่อนหน้านั้นกับพระอาจารย์นี้ก็คุ้นเคยกันมานานหลายปีและแต่ก่อนอาจารย์ปีชาเนาะปีชาพระครูขันติพารานวัตรครับแต่ก่อนเนี่ยอาจารย์สนชัยกับพระอาจารย์เนี่ยเวลาลอยกระทงมะอาบแสงสุริยันจันทาคนมาหลายได้พี่น้องคนมาหลายมาอยู่บ่อน้ำที่ระเบิดดองอะเนาะแต่อาจารย์สนชัยมาประมาณจะ10ปีแล้วเอายังบ่ทันได้ขึ้นมาอีกบัดนี้เราจะไปอยู่ที่บ่อน้ำลอยพระพุทธบาทอยู่ตรงนี้นะครับช่องสืบสานอารยธรรมของเราจะตามไปดูวันนี้ล่ะนะครับที่เรามาทำรายการเพื่อเผยแผ่อยากให้ทุกท่านได้รู้จักว่าในจังหวัดขอนแก่นเนี่ยนะครับมีอะไรที่ไหนถ้าพี่น้องผ่านมาอยากจะทำบุญ9วัดหรืออยากจะทำบุญให้เป็นสิริมงคลเพิ่มบารมีให้กับตัวเองช่องของเราเนี่ยจะตามนะครับไปสืบสารให้นะครับตามไปดูให้ว่าวัดบูรณะอะไรตรงไหนวันนี้ก็ได้รับฉันทานุมัติกับพระอาจารย์ซึ่งท่านก็ครองวัดอยู่ที่นี่นานพอสมควรตอนนี้ถ้าชื่อพระอาจารย์อะไรบอกคนนี้ชื่ออะไรอาจารย์อาจารย์จอมพิชิตชินวังโสพระอาจารย์จอมพิชิตชินวังโสนะครับท่านเป็น อยู่ที่นี่นะครับเป็นผู้ดูแลอยู่ในบริเวณวัดนะครับวันนี้เราจะเปิดบุญเปิดบารมี FC ทุกท่านที่ชมช่องนี้ถ้าใครต้องการอยากจะมาเสริมดวงเป็นสิริมงคลหรือมาขอพรบารมีกับหลวงปู่มาได้เลยนะครับตอนนี้เราก็ยังไม่ได้เข้าไปกราบสรีระสังขารเดี๋ยวต่อไปนะครับเราจะเข้าไปแล้วก็จะพาท่านไปดูสระน้ำที่เราเคยมาทําพิธีเป็นลานหินเนาะเอาตัวนี้เลยเนี่ยจะเลื่อนไปได้ถึงปันเนาะแล้วก็เรามองไปข้างหน้านั้นกลายเป็นพระใหญ่องค์พระใหญ่นะครับอยู่ข้างหน้านี้ก็จะเป็นนาคานคราชนะครับแล้วก็มีไม้ต้นตะเคียนอยู่เนาะเยอะเนาะต้นบกไงโอ้ตายอยู่ในบ้านไม่ได้ออกมาไหนมันมีความหมายไหนต้นบกไงคือเดี๋ยวมามีความหมายไหนเพิ่นจะเอามาเก็บไว้ซื่อนะคือต้นบกไงเนี่ยมันบกคู่บ้านคู่เมืองนะมันเป็นต้นบกซึ่งเป็นบกเนี่ยเป็นบกเก่าโบราณอายุหลายร้อยปีแต่มันก็อย่างว่าก็เหมือนคนเรานี่แหละขออนุญาตได้ครับบุญอย่างสิ้นเด้อสวัสดีครับอาจารย์สมใจไพบูลย์นั่นมากนะครับเจ้าของก่อนล่ำนะครับผู้เป็นแตงล่ำเรื่องรักต่างวัยรักต่างวัยนะครับให้ครับสาวน้อยพึกบันแพงนะครับผมนะครับสวัสดีครับอันนี้ก็ FC นี่นะครับครับสวัสดีบ้านใดนี่ผมเป็นคนบ้านดงนะครับบ้านดงตำบลโคกสำราญอำเภอบ้านแฮดจังหวัดขอนแก่นนะครับแต่ก่อนนี่เคยร่วมงานกับนุ่มโจนะครับนุ่มโจยมนายมนินยมนินเสมอนุ่มโจยมนินนะครับในลำเรืองรักต่างวัยผมยังจำได้อยู่หักห้ามหัวใจทำให้ปวดร้าวหลงมักผู้สาวอายุแก่เกินกันแต่ก่อนอุ้ยอาจารย์สนชัยไพบูลย์นี่สุดยอดมากนะครับผมนะครับบ่าวตองนะครับตองตะวันใหม่ตองตะวันใหม่นะครับชื่อเฟซบุ๊ก
มากราบนมัสการหลวงปู่จันดีขึ้นกันครับดียังบ่ทันได้ไปใส่บ่บ่ทันไปใส่ครับเดี๋ยวจังไผนํากันไปครับผมสวัสดีครับเดี๋ยวจังไผนําผ้ากันไปหม่องหันหม่องนี้โอเคครับผมนําเที่ยวได้ครับผมอันนี้ก็อยู่บ้านโคกสําล้านแล้วก็นุ่มโจนี่ก็เป็นเคยบ้านโคกสําล้านสาวหน่อยเพชรบันแพงฮู้จักกันดีเนาะครับผมเที่ยวกันครับเดี๋ยวจะพึ่งไปไหนเดี๋ยวนําผ้าเดี๋ยวอยู่คุยกับอาจารย์แป๊บนึงเด้อถ่ายอยู่ศาลาก็ได้นะครับอันนี้ก็คือนะครับทุกอย่างถ้าเราไม่ตีแผ่ถ้าเราไม่เผยแผ่คนก็บ่ฮู้จักเด้อเนาะครับมื้อนี้เฮาก็ถือว่าเป็นโชคดีที่เฮาได้มีโอกาสมาทําเรื่องนี้ถือว่าเป็นบุญเป็นกุศลนะครับพี่น้องทุกท่านทุกคนใครอยากสร้างบุญตามห้อยอาจารย์สนชัยไปเลยนะครับเพราะว่าอาจารย์สนชัยนี่ก็สร้างมาอาจารย์นี่ก็คงสิฮู้จักครับสนชัยดีอยู่ว่าสนชัยนี่ไปก็พอทวีศักดิ์ขิมหลวงไปหั่นไปนี่นะครับไปทําพิธีแล้วมือนี่บังเอิญพี่น้องนะครับนึกถึงตะกอนเนี่ยอาจารย์ปีชาอยู่ปะผ่านมาทางนี้เนี่ยเห็นเสาวิทยุเนี่ยยังคิดถึงอดีตเด็กมาตั้งเสาวิทยุให้อาจารย์เพราะว่าอาจารย์อยากเผยแพร่เรื่องธรรมะของเป็นสถานีของอยู่นี่เลยแต่ตอนนี้ด้วยเหตุจำเป็นของทางการเขาไม่ให้ตั้งสถานีก็บอกง่ายคือสถานีเทือนเขาให้เอาเสาลงแต่ตอนนี้มาก็ยังเห็นเสาอยู่แต่ก็ไม่เป็นไรไม่ได้ออกอากาศนะครับอาจารย์สนชัยเนี่ยก็เลยแวะมากกราบสรีระสังขารหลวงปู่สกลนะครับแล้วก็จําพรรษาพี่น้องไปเบิ่งสถานที่หม่องเสียดอันนั้นอันนี้ปกติแล้วเนี่ยพระอาจารย์บ่ต้องไปผมเดินไปเองเนาะไปกับนุ่มผู้นั้นให้ไปกับผู้นั้นพระอาจารย์นี่นั่นนี่แต่ว่ากระสิทธิ์พาไปเบิ่งพี่น้องตำนานนั่นตำนานนี่อยู่ในนี่มันมีอันใดห้าพี่น้องอยากมาห้าพี่น้องสนใจกระสิทธิ์ไทยอันนั้นอันนี้คนเบิ่งพี่น้องอยากมีความเสื่อเรื่องหน้าค่านาคราชพี่น้องมีความเสื่อเรื่องเทพพี่น้องมีความเสื่อเรื่องบุญกุศลนะครับสายพุทธของเฮากะติดตามนะครับเดี๋ยวสิพาไปอยู่นี่เป็นองค์ใดนี่พญานาคเก้าเศียรพญานาคนะครับอยู่ในบริเวณนี้ยางบ่ถวนดอกมือเนี่ยมันกระสิทธิ์หลายโพดแต่เราจะไปตรงที่สำคัญถ้าไม่มีใครบรรยายอาจารย์ต้องใช่กะสิพยายามเบาพ่อเป็นสังเกตจักหน่อยนะครับพี่น้องมาคันพี่น้องสงสัยกับมาเบิ่งเองเนาะให้เขามาเองนะให้เขามาเองนะครับเพื่อที่จะให้พี่น้องได้มาสัมผัสกับหม่องนี้ด้วยผู้ใดมีกิจมีญาณนะครับอยากจะมานั่งมาปฏิบัติมาได้นะครับซ้ำนี่เดี๋ยวไปเบิ่งข้าพี่น้องไปเบิ่งหน้าข้าเก่าเสียนสะก่อนนะครับขออนุญาตอาจารย์นะครับสาธุนะครับเดี๋ยวเขาจะไปพอดีโอ้มี FC นะครับ FC ที่จะพาเราไปเดี๋ยวเรามาหน้าเก่าเสียนก่อนหน้าเก่าเสียนนะครับข้าพี่น้องมาเบิ่งกันตัวนี้ก็ถือว่านะครับมองนี่พระอาจารย์เปิ้นได้สร้างเอาไว้โอ้หน้าเก่าเสียนนี่มีที่เป็นมากนะครับมีวางได้ล่ะนี่ก็เป็นมากว่าตั้งแต่ก่อนหน้านั้นนะครับที่อันนี้วัดป่าหินเกลือวิปัสสนาเรามีพระรูปหนึ่งมาจำพรรษาอยู่ที่นี่นะครับชื่อพระอาจารย์นะครับเสมียนโอ้นะครับพระอาจารย์เสมียนสุกิโตนะครับเปิ้นได้ออกแบบไว้นะครับว่ามันเป็นลักษณะนี้เป็นหยกได้ครับเป็นหยกได้ไหนเพราะในนั้นแต่เป็นหยกสวยงามมากนะครับครับสวยงามมากแล้วก็เล่นสีสวยงามมากเลยครับกว่าจะมาเป็นวัดป่าหินเกื้อวิปัสสนาในปัจจุบันนี้นะครับด้วยบารมีนะครับของหลวงปู่จันดีดีนะครับหลวงปู่จันดีเกสาโวนะครับคงจะได้ยินกันนะครับตั้งแต่สมัยเป็นสามเณรนะครับประวัติเล่ามานะครับที่ว่าสามเณรจันดีอันนี้รู้จริงนะครับนะครับสามเณรจันดีได้เข้าไปหาเหล็กไหลนะครับมีรูปเดียวนะครับที่รอดออกมาได้เป็นสามเณรจันดีนะครับทุกวันนี้เป็นหลวงปู่จันดีเกสาโวนะครับสมัยก่อนนี่คนว่าเราบ้าคนว่าเรามีเมียที่จริงบ่แม่นนะครับคุณพริ้งนะครับผมนี่เคยไปบ้านเพิ่นมาแล้วนะครับที่อ่อนนุชซอย17แต่อันนี้เราก็ไม่ได้เคยถึงเพราะว่าเคยถึงครับแกท่านมรณภาพครับท่านมรณภาพไปแล้วนะครับใครๆก็ว่าท่านไปเข้าไปเอาเหล็กไหลแล้วรอดออกมาได้ครับแต่ถือว่าเป็นบารมีเลยเป็นบารมีครับเป็นบารมีขั้นเล่าบ่ดีดีกะนั่นบ่ได้เพราะว่าเรื่องเล่าต่างๆนี่ท่านมีญาณแล้วก็เป็นศิษย์หลวงปู่ศ
ิษย์หลวงปู่หมั่นหรือศิษย์หลวงปู่อย่างก็ศิษย์หลวงปู่หมั่นครับศิษย์หลวงปู่หมั่นดิศิษย์หลวงปู่มั่นพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตภูริทัตโตเนี่ยท่านเป็นศิษย์ซุมื้อนี้ที่ยังอยู่นะครับกับก็จะเป็นครับท่านมีชาติแล้วของสังฆสายเดียวกันนี่ก็จะเป็นสถาบันพลังจิตตานุภาพนะครับของมูลนิธิหลวงพ่อวิริยังศิรินทโรนะครับอันนี้ก็ถือว่าตอนใหม่ๆเนี่ยรัศมีเต็งมากเลยครับอันนี้ก็ถือว่าเมื่อกะตกมาในช่วงนี้เนาะการบูรณะหรือธรรมดาไม่ไหม้มันก็สวยงามสวยงามครับแต่ในสีมันกะสีดเล็กน้อยสีดแน่แต่ว่ามันต้องอาศัยแสงอาศัยแสงเอาเดี๋ยววันนี้แอดมินจะพาไปดูทุกสถานที่วันนี้อาจารย์สนชัยจะได้ตามไปดูแล้วเมื่อท่านอยากจะเข้ามานะครับกราบหรือมาเที่ยวมาขอพรบารมีหลวงปู่จันดีท่านก็อย่าลืมกดไลค์กดตามกดแชร์นะครับที่วัดป่าวัดป่าบอกวัดป่าหินเกิ้งวิปัสสนานะครับบ้านว่างว่าตำบลเทศบาลตำบลว่างสวรรค์ตำบลว่างสวรรค์นะครับอำเภอบันแฮดอำเภอบันแฮดจังหวัดขอนแก่นครับผมครับโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับเดี๋ยวแอดมินเพิ่นสิพาอาจารย์สนชัยไปเบิ่งว่าในบริเวณเหนือที่พันกว่าไร่เนี่ยมีตั้งแต่หินศิลาแรงแม่นครับอ้อมวัดเลยครับนะครับฉะนั้นแล้วเดี๋ยวคลิปต่อไปเฮาสิไปกราบสรีระสังขารหลวงปู่นะครับโอเคนะครับติดตามนะครับ